รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีสั่งให้ลืมอย่างไรไม่ลืมได้สักทีบอกกับใจว่าความรักนี้เป็นไปไม่ได้อะไรที่มันจบไปแล้วผ่านอย่าจำลงมาฟังใจถ้ายังไม่ลืมเขาจะ move on ไม่ได้จะจำให้ได้อะไรขึ้นมาเวลาที่คนไม่รักก็คือไม่รักอย่าเสียเวลาดีกว่าอ้อนวอนให้เขาคืนมาร้องไห้ไม่เหลือน้ำตาเขาก็ไม่มาผู้หญิงอยากเล่าไม่ใช่ค่ะอยากเล่าโมโมยค่ะใช่สวัสดีผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้น้องไอซ์มาอยู่กับเราแล้วมาร้องเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันเลยอยู่ดีอยู่ดีครับค่ะอยู่ดีไหมคะเพลงอะอยู่ดีแต่ว่านักร้องอะไม่ค่อยดีดีเพราะว่าเป็นเพลงที่แต่งเองร้องเองถ่ายเองด้วยวันนี้เฮ้ยใครมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวดิทำเองไงคะอีมาทำเองทุกอย่างเลยหรอทำเองครับพี่อ๋อมเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือถ้าตอบแบบตอบเสือคือเราอยากที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะว่ามันเป็นการเหมือนแบบพัฒนาศักยภาพเราเองแล้วก็ได้ทำเองครับตอบแบบไม่มีสื่อเหรอคะคือเรื่องลิขสิทธิ์อ่ะเราก็ทำเองก่อนอาจจะนั่งก่อนได้นั่งก่อนยังไม่ต้องคุยกันยาวใช่ต้องคุยกันยาวใช่ครับยากไหมกับการทำเองทุกอย่างเลยคือจริงๆอ่ะมันยากตอนที่เราแบบจะเริ่มที่จะทำเพราะว่ากว่าที่เราจะคิดมันออกมาได้เงี้ยคือต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าต่อจากแพ้แล้วผ่านเราไม่ได้ทำเพลงช้าที่เป็นเพลงของตัวเองที่อารมณ์แบบเกี้ยวกาดเกี้ยวกาดเนี่ยมันนานมากแล้วเราก็เลยรู้สึกเอ้ยเราอยากทำเราก็ลองให้พี่ๆหลายๆคนแบบช่วยลองเขียนแต่ว่าเขาอาจจะยังเหมือนแบบไม่ได้เล่าสิ่งที่อยู่ในใจเราทั้งหมดเราก็เลยเอ้ยลองเขียนเองพอลองเขียนเองแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อเออเราก็ถือลิขสิทธิ์เองอะไรเงี้ยเราก็เลยทำเองไปเลยแต่ก่อนพี่ไอได้มีส่วนร่วมในการทำเพลงของตัวเองบ้างน้อยแค่ไหนคือปกติทุกอัลบั้มไอจะเขียนเพลงเองอยู่แล้วครับแล้วก็เพลงที่ไอเขียนเองที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินคือกลับมาได้ไหมอะไรเงี้ยก็พอได้พอได้เขียนเองแต่ว่าต้องย้อนกลับไปนะคะเมื่อประมาณกี่ปีที่แล้วสำหรับ First Stage ประมาณ10น้อยๆค่ะเราต้องบอกว่าเราติดตามไอซ์ชันยูตั้งแต่แบบเข้าวงการใหม่ๆค่ะตอนเข้าวงการใหม่ๆอ่ะพี่ด้าเป็นดีเจไลฟ์เป็นนักร้องไปทริปด้วยกันใช่แล้วเราก็ไปแช่บ่อเกลือด้วยกันเฮ้ยไอ้บ่อเกลือเป็นยังไงเค็มมากเค็มมากเลยอะไรอย่างงี้อ่ะต้องบอกว่าเพลงที่สร้างชื่อกับไอซ์ชันยูก็คือคนมันรักจ้าจ้าดาดาจ้าจ้าดาดาเป็นคนใจง่ายแล้วนี่ก็ร้องไปด้วยฮะนี่ก็ร้องไปด้วยแล้วนี่ก็ชื่อไปด้วยดีเจเลยเสียงชื่อมากแต่นี่ต้องเป็นดีเจให้เขาในครั้งแรกคนมันรักคือคนมันรอเธอมาตั้งนานไม่ตอนแรกไอ้คิดว่าพี่ด้าเล่นมุกแล้วไอ้ก็พยายามหันไปมองตาน้องกอนจิแต่ว่าคือก็เต้นไปด้วยแช่แดนป้อยปันวาดไปด้วยมันรักดังมากตอนนั้นแล้วมันก็เสริมทำให้แบบว่าเพลงคนใจง่ายดังขึ้นไปอีกมันก็เหมือนแบบต่อเนื่องมาเรื่อยๆสมัยก่อนตอนเป็นนักร้องใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกนักร้องโอท็อปเพราะว่ายังไม่มีอัลบั้มเป็นของตัวเองคือไปแจมอัลบั้มละเพลงพี่อ๋อมแต่ว่าแบบคือในทุกๆอัลบั้มที่ไปทำอ่ะคือเพลงเรามันได้โปรโมทแล้วมันก็เหมือนเป็นที่รู้จักพี่อ้อยณภาพรนี่แหละเขาก็เลยตั้งชื่อว่านักร้องโอท็อปแบบหนึ่งอัลบั้มหนึ่งเพลงแต่ดังทุกเพลงเลยก็เป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตเดือนนึงรับเป็น20งาน30งานเลยพี่ตาเมื่ออดีตแล้วก็จ่ายภาษีเรียบร้อยแล้วด้วยถ้าเราไม่ร้อนตัวนะทางกรมสรรพากรก็จะไม่ตามเรานานแล้วเป็น10ปีแล้วช่วงที่แบบว่าทัวร์คอนเสิร์ตเยอะๆมีแฟนคลับเนี่ย
ขียนจดหมายมาขอเป็นแฟนเลยเหรอเออมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่จริงไอ้มองว่ามันเป็นมุมที่น่ารักนะก็คือเป็นคุณเรียกคุณอาแล้วกันเป็นคุณอาที่อายุรุ่นเราเขาเดียวกับคุณแม่เราแล้วก็ให้ความรักความเอ็นดูเราใช่เหมือนเด็กมาตลอดแต่ว่าเรื่องราวมันผ่านมานานนะคะพี่อ๋อมจนในที่สุดเนี่ยผ่านมาเป็น10ปีเลยก็เหมือนแบบเขาจะต้องย้ายไปที่อื่นเหมือนแบบว่าเหมือนแบบทางครอบครัวเขาจะต้องย้ายไปที่อื่นแล้วเขาจะต้องไปไกลจากเราแล้วปกติเขาเคยมาเจอเราตลอดเขาก็เลยเขียนจดหมายมาฉบับนึงเพื่อสารภาพกับเราเขาบอกว่าอะไรบ้างคะที่ผ่านมาทั้งหมดก็คือเขารักเรานะเขาแบบว่าเอ็นดูเรานะแบบว่าคิดมาตลอดว่าเราเป็นคนสำคัญนะอะไรเงี้ยคือมันค่อยๆแบบเฉลยทีละเรื่องแบบเหมือนแบบอ่านแบบชลโคมแล้วก็พอสุดท้ายก็คือบอกว่าแบบเขาคิดกับเราแบบว่าเป็นแบบความรักแบบหนุ่มสาวนะอะไรเงี้ยก่อนมีจดหมายจากแฟนๆมาเยอะไหมคะพี่ไอ้ก็มีพอสมควรครับเวลาเปิดออกมาก็มีผงแป้งบ้างมีอะไรบ้างใช่เนาะจริงเรื่องจริงเรื่องจริงแต่ว่าไอ้มองว่ามันเป็นมุมน่ารักคือมันเหมือนแบบเขาเหมือนแบบด้วยความที่เขาแบบว่าความรักความเสน่หาพี่ดาใช่แต่ว่ามันก็มีวิธีเคล็ดลับของนักร้องอะไรเงี้ยแบบบางทีเขาก็แบบว่าให้เอาลอดใต้วางขาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยของดิฉันมีขนน่ะไม่ฮะเป็นขนน่ะยังไงฮะส่งมาแล้วก็มีขนอะไรสักอย่างฮะไม่มันน่าจะเป็นจรเพราะมันหยิกเขาตัดมาก็เลยเอาลอดวางขาตัวเองรอบหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งขนส่วนของดิฉันได้เลยไหมอะไรส่วนของดิฉันอะไรเอาแหวนทองซึ่งไม่รู้ทองจริงหรือเปล่าแต่ใส่มาในกล่องยาแก้คันโอ้ยฉันรู้มาฉันวิเคราะห์ไม่ออกหนึ่งเลยล่ะถ้ามาในกล่องยาแก้คันต้องบอกว่าเอาไว้ใช้จะได้หายคันฉันวิเคราะห์ไม่ออกว่าเขาหวังดีกับฉันหรือเขาเกลียดฉันน่ะมันดูเป็นซับเซตอะหวังดีประสงค์ร้ายแต่ทำไมรู้ไหมคุณผู้ชมเราผ่านเรื่องนี้ไปก่อนเรามาเข้าเรื่องคุณไอซ์สรัญญูมีอยู่ช่วงหนึ่งคือเป็นนักร้องโด่งดังมากๆแต่ว่าได้ข่าวว่าอยากจะวางไมค์แล้วก็เลิกร้องเพลงซะงั้นทำไมมันอย่างนี้ในหัวเนี่ยมันจะมีเคมีอยู่ชนิดนึงที่มันจะแบบว่าคอยบอกเหมือนฝั่งนึงก็จะกระซิบบอกฝั่งนึงก็จะกระซิบบอกตอนคือคิดมาตลอดว่าพออายุ30ปีบริบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยอยากที่จะลองใช้ชีวิตของตัวเองคือต้องเล่าให้ฟังว่าเราอ่ะเป็นคนแบบชอบเดินทางแบบท่องเที่ยวดูโลกใบนี้แล้วก็ในครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่ป้าน้าอาทุกคนได้มีโอกาสไปเรียนในต่างประเทศทั้งหมดน้องสาวก็จบจากอเมริกาพี่ชายก็ไปนู่นนี่อะไรเงี้ยทีนี้เราก็รู้สึกว่าเรายังไม่มีโอกาสนั้นเลยเราอยากที่จะลองไปใช้ชีวิตแบบนั้นตอนอายุ30ใช่แบบนั้นแล้วก็ตั้งใจที่จะไปแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตก็คือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ไปแล้วก็เราก็อยู่รับผิดชอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เลยเปลี่ยนจากตั้งใจจะไปอยู่ต่างประเทศแล้ววางไมค์ไปเลยเป็นเดินทางไปต่างประเทศเดือนละครั้งตั้งแต่อายุ30จนโควิดที่ผ่านมาคือไม่ได้ไปแล้วครับหยุดก่อนหยุดก่อนไปไม่ได้แม่ก็ไม่คุยกับหนูนะคะนอกจากการท่องเที่ยวนอกจากการร้องเพลงที่ไอชอบแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่พี่ไอชอบมากๆถึงขั้นเสพติดเลยด้วยซ้ำเสพติดมันทุกวันค่ะเข้าไปในเส้นเลือดเป็นเวลาหลาย10ปีแล้วค่ะท่านผู้ชมนั่นคืออะไรลูกขนมหวานขนมหวานขนมเป็นคนที่เสพติดทองหยอดทองหยอดทองหวานหวานทองหยอดทองหยิบไม่อยากเรียกว่าเสพติดเลยอะแต่ว่ามันคือเวลาได้ทานตอนเช้าอะครับมันจะกระปี้กระเป๋าก็เหมือนเมื่อเช้านี่ไงคุณผู้ชมคะวางอยู่ข้างหลังนั้นเป็นกล้วยตาแล้วนางทานแต่เช้าว่าลูกคือตื่นมาต้องกินของหวานตื่นมาต้องกินของหวานก่อนเลยแล้วก็อาหารแบบขนมฝรั่งเนี่ยบางทีเวลาไปเมืองนอกเนี่ยมันแบบมันไม่จี๊ดใจอ่ะคือมันต้องเป็นขนมไทยเวลามันหวานเสร็จแล้วมันแบบรุ่งขึ้นไปทำให้เราสดชื่นมันจะนี่รายการเราเช้าไงจัดให้เลยค่ะมาเลยนี่หนูเวลากินแล้วมันจะช่วยทำให้เสียงเราร้องเพลงเพราะหรือเปล่าคือไอ้ไม่รู้ว่ามันมีผลอุ๊ยทีมงานทำไมทำแบบนี้ครับทำไมทำไมไม่เอาของตัวเองมาอย่างเดียวทำไมเอาขนมชั้นมาทำไมไอ้แม่ขอนะมุมเนี้ยขอขนมชั้นเล่นอีกในบรรดาขนมไทยทั้งหมดพี่ไอชอบทานอะไรมากที่สุดตอบยากมากเลยแต่ว่าถ้าแบบหัวใจของขนมไทยเลยไอชอบทองหยิบทองหยิบทองหยิบวันนี้มีไหมนี่นี่ทองหยิบได้ทองหยิบไหมสะสมน้ำเชื่อมได้เยอะดีใหญ่ในช่อแล้วมันไม่ใช่ทุกร้านที่จะสามารถทำทองหยิบออกมาแล้วอร่อยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการว่าเอาไข่แดงที่ใช้เนี่ยคุณภาพเป็นยังไงแล้วเวลาที่เอาลงไปทอดในน้ำเชื่อมเนี่ยน้ำเชื่อมอ่ะมันหวานได้ที่หรือความร้อนมันเท่าไหร่แล้วหนูทำเป็นไหมเนี่ยจริงๆอ่ะทำเป็นแต่ว่าทำออกมาแล้วก็ไม่อร่อยเท่าเขาทำแต่ว่าก็พอรู้ว่าเอ้ยแบบยังไงเพราะไม่งั้นมันจะหวานไปมันจะอะไรไปบางทีบางร้านใส่นมแมวก็ไม่อร่อยไม่ได้ก็จะเป็นกลิ่นนึงใช่แล้วตื่นเช้ามาทานเลยเหรอทานเลยฮะทานเลยไม่แปรงฟันไม่อะไร
ก็ถ้าเวลาทันก็แปรงถ้าไม่ทันก็ไม่แปรงไม่ไม่แล้วคือแบบหมายความว่าตื่นมาปุ๊บเปิดตู้เย็นหาของหวานก่อนเลยก็จะมีสต็อกอยู่ในตู้เย็นเลยแล้วก็กินอย่างเงี้ยเลยกี่ชิ้นตอนนี้ลิมิตแล้วให้แค่วันละ2ชิ้น2ชิ้นมาถึงท้องหยิบ2ท้องหยอด2โอ้ยเดี๋ยวๆมันเยอะเยอะไปจริงเหรอเนี่ยไม่ดูเอาจริงเลยนะไม่กลัวเบาหวานหรอกลัวเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อเป็นเบาหวานคุณแม่ตรวจก็มีปริมาณน้ำตาลสูงพอสมควรเราก็ตรวจตลอดแล้วหมอก็บอกตลอดว่าให้เราพยายามคุมเราก็ไปคุมอย่างอื่นแทนใช่แต่แพ้ไม่หรอกแพ้ไม่หรอกไม่รอดหรอกเบาหวานนะใช่ไอ้ต้องบอกว่าระวังต้องระวังนะระวังระวังเพราะมันหวานจริงแต่อันเนี้ยเรายกให้เลยละกันเราให้หรอกไม่นั่นอย่างนี้จริงด้วยเอ้ยชอบจริงด้วยอ่ะถึงขั้นว่าไปเคยไปปรึกษาคุณหมอเรื่องการกินหวานแล้วด้วยใช่ไม่ใช่แค่เรื่องการกินไม่น่าเคี้ยวเลยเดี๋ยวพูดออกทีวีไม่เป็นไรเนาะปกติแล้วสมัยนี้ทานได้ปรึกษาจริงๆแล้วแม่ว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดอยากจะเลิกหวานขนาดนี้ต้องไปท่ำกระบอกนะไม่ถึงขนาดนี้ยาเนี่ยคนละเสพติดไม่มันอย่างนี้เลยคือไอ้เป็นคนชอบกินมากแล้วก็ยอมที่จะออกกำลังกายหนักๆเพื่อที่จะได้กินแต่ว่าสมัยเด็กๆมันได้คือเรากินแล้วเราออกมันได้แต่พอเราอายุเยอะขึ้นพอเรา20ปุ๊บนี่ฮะอุ๊ยตายแล้ว20ไม่ได้เยอะเลยค่ะคุณผู้ชม30แล้วกันสามสิบมันไม่ได้แล้วไงมันเหมือนแบบมันตกค้างอยู่ข้างในทีเนี้ยก็เลยต้องไปหาหมอเป็นคุณหมอจิตวิทยาทางด้านอาหารมาแบบจิตเวชด้านอาหารว่าอยากจะทำให้เราอ่ะรู้สึกแบบอยากทานอาหารน้อยลงเบื่ออาหารแบบมากขึ้นเขาสะกดจิตเราให้อยากอาหารน้อยลงฉันอยากไปหามันจะมีเรื่องของการฝังเข็มมันจะมีเรื่องของการคุยโน้มน้าวจิตใจเขาบอกพวกอาหารสีฟ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะทำให้ความอยากอาหารน้อยลงอ๋อด้วยเรื่องสีของเขาใช่ด้วยเรื่องสีสันของแล้วก็พยายามแบบว่าอย่าเข้าไปใกล้เขาเออแบบมองไกลๆมองไกลๆเออเอามาเดี๋ยวไกลแค่ไหนไกลแค่ไหนประมาณ2กิโลเมตรไปก่อนไกลไปเพราะไม่ใช่อะไรเราจะมองไม่เห็นขนมนั้นเลยเราก็ไม่กินแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเนาะดีขึ้นเพราะว่าเราพยายามบอกตัวเองว่าเอ้ยอายุเรามากขึ้นแล้วมันต้องลดมันต้องควบคุมนิดนึงแต่ว่ามีคนใกล้ชิดสนิทแม่แน่นมากๆเขาฝากคลิปมาบอกถึงน้องไอซ์เขาคือใครนั่นน่ะสิไปชมเลยค่ะค่ะสนิทกับไอซ์รันดีมานานหรือยังรู้กูจำไม่ได้เลยอ่ะรู้ว่านานมากรู้ว่านานมากเราก็เคยร้องเพลงคอรัสให้เขาบ่อยที่ใส่แปลกๆของชนยูชอบตุ๊กตาควายมากชอบตุ๊กตาควายมากเป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากไม่ได้มกนะแต่ว่าใช้เงินเป็นเหมือนเขารู้ว่าควรจะทำอะไรคือเขาชอบเที่ยวเขาก็จะไปเที่ยวแบบโหไปทั่วโลกเลยแบ็คแพคไปคนเดียวบ้างอะไรบ้างคือแบบเราเห็นชีวิตเขาแล้วก็อิจฉามากอะแล้วเขาก็เป็นคนที่เอ็นเตอร์เทนเก่งมากเก่งแบบโอ้โหทำไมถึงแบบคือเราชอบดูคอนเสิร์ตเขาเลยอะเพราะว่าเวลาเขาคุยกับแฟนคลับกับคนดูอะไรเงี้ยมันดูแบบมันดูธรรมชาติมากแล้วมันก็ตลกอะมันตลกแบบน่ารักอะก็ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงเป็นชอนยูร้อยงานต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบตุ๊กตาควายใช่เคลียร์ประเด็นตุ๊กตาควายก่อนมันน่ารักยังไงคือบางทีเรามองหน้าเขาอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเพื่อนอะเพื่อนแล้วคนมองไปทางอื่นนี่มองคนนี้ก็ได้มองนี้เหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ไอรู้สึกว่ารูปทรงของเขาอะมันน่ารักแล้วก็ต้องบอกว่าไออะดูหนังเรื่องนึงสมัยเด็กๆคือบางละจันแล้วไอชอบฟิกเกอร์ของเขาเขามากอะไรมากแล้วก็พอไอไปเจอตัวจริงเขาคือไอรู้สึกว่าเขามีความน่ารักอยู่ในนั้นไอก็เลยเริ่มสะสมมาเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆก็เลยมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับควายไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาใช่ไหมอุ้ยหลายร้อยถ้าเป็นตุ๊กตาโอ้เป็นตุ๊กตาร้อยเห็นไม่ได้เห็นแล้วต้องซื้อเก็บก็สมัยก่อนซื้อเองแต่ว่าหลังๆแฟนรู้ก็ซื้อให้จนตอนหลังบอกว่าพอแล้วเยอะไปเยอะเกินเยอะมันเยอะไม่งั้นไถนาได้300ไร่แล้วใช่มาตุ๊กตาควายต่างๆแต่เป็นคนเก็บเงินเก่งใช่โอ้โหสาธุอยากจะเก็บอีกอ่ะมีวิธีการเก็บเงินยังไงบ้างอะคะสมัยก่อนอะพี่อ๋อมแบบอันเนี้ยต้องปรึกษาแบบจิตแพทย์อีกเหมือนกันหรอคือเป็นคนเก็บแล้วไม่ใช้สมัยก่อนน่ะแต่ตอนนี้ใช้แล้วคือตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าใช้จ่ายแล้วแต่สมัยก่อนได้มาเชื่อคือเราต้องบอกว่าในวงการบันเทิงอ่ะเราโชคดีที่เราอ่ะจะได้ทุกคนจะรู้ว่าเราจะได้อินคัมค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นแบบเดือนนึงอ่ะอย่างสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยใช้เงินแค่ประมาณ 10% ของเงินที่หาได้โอ้ดีมากเพราะว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงเราอาจจะได้เยอะแต่เราใช้น้อยกว่าพนักงานออฟฟิศสมัยก่อนซึ่งมันทำให้ตัวเราเองเครียดเหมือนกันเพราะว่าพอใช้เกินแบบวันละ300เริ่มรู้สึกแบบเกินสามแพนิคเงินไม่เมื่อก่อนได้เงินได้เยอะไม่ใช้เงินไม่ใช้เลยสมมติบางคนอ่ะเป็นดาราเป็นนักร้องออกรถซื้อบ้านก่อนเลยนี่ทำไหมคือปัจจัยที่จำเป็นบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันแล้วก็จบเลยไม่
ไม่ช้อปปิ้งของฟุ่มเฟือยใดๆเลยแม้จะไม่มีเสื้อผ้า 80% ได้ฟรีสปอนเซอร์ด้วยไม่แล้วหนูไปท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะหนูเอายังไงทำวิธียังไงตอนหลังเนี่ยเริ่มใช้ครับแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยก็ไอซ์ก็เป็นคนไม่ได้ท่องเที่ยวแบบไอซ์เคยคุยกับพี่ด้าเคยคุยกับหลายๆคนว่าเขาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาหมดกันเยอะมากเพราะว่าคือเขาไปเขารู้สึกอยากพักผ่อนเขาหมดกันเยอะมากนะฟังได้คุยกับมดดำเลยอันนั้นมดดำของฉันเที่ยวอย่างประหยัดเหมือนกันแต่ไอซ์ก็จะแบบว่าตั๋วเครื่องบินก็ไอซ์ก็จะดูในช่วงเทอมที่มันแบบว่าไม่ได้ราคาสูงมากโรงแรมที่ไอซ์นอนส่วนใหญ่ 90% เพราะไอซ์เป็นแบ็คแพคเกอร์ไอซ์ก็จะนอนโฮสเทลนอนแบบว่าโรงแรมที่มันแบบว่า6เตียง8เตียงอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อยู่ในราคาย่อมเยาที่ไปได้อาหารไอ้ก็กินเป็นสตรีทฟู้ดทั้งหลายไม่ได้กินแบบว่าหรูหราอะไรก็แบบไปยุโรปใช้เงินเท่าไหร่ไปยุโรปก็ใช้เงินแบบหลักหมื่นต้นๆนะนางเก่งมากอาศัยไปยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยนี่คือประหยัดสุดนะก็ต้อง 70,000 แล้วอ่ะก็ต้องมีถือว่าประหยัดสุดแล้วแต่ว่าเวลาพาคุณพ่อคุณแม่ไปก็จะเหมือนคนแบบไบโพล่าเวลาพาคุณพ่อคุณแม่ไปก็อยากให้เขาสบายที่สุดอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะว่าเงินหมดไปกับการซื้อขนมหวานซะเยอะพวกนี้ก็เลยว่าไม่ได้หมดไปเท่าไหร่ใช่ค่ะ40บาทอดีตแต่ว่าคุณผู้ชมขาช่วงหน้าใครกำลังแพลนนะคะว่าหลังโควิดเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเที่ยวแล้วเดี๋ยวไอซ์เขาจะมาแนะนำประเทศที่น่าไปเพราะว่าไอซ์รันยูคนนี้เที่ยวมาแล้ว90ประเทศเยอะมากๆถือว่าเป็นนักเดินทางตัวจริงเป็นกูรูเดี๋ยวช่วงหน้าให้ไอซ์มาแนะนำกันเลยค่ะโอ้ยเยอะรู้หรือไม่อัลบั้มแรกในชีวิตของไอซ์รัญญูได้รับรางวัลอัลบั้มยอดขายสูงสุดปี2006จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโอ้โหเก่งจริงๆเลยนะคะคุณไอซ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีผู้หญิงอยากเล่าท็อปซีเครตผู้หญิงอยากเล่าท็อปซีเครตใหม่และแต่ซอยโกซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องรู้หรือไม่บทบาทแรกในวงการบันเทิงของไอซ์รัญญูก็คือพิธีกรรายการและนักจัดรายการวิทยุคลื่น EFM ค่ะคุณผู้ชมแหมหล่อเก่งมีเสน่ห์สุดๆเลยนะคะคุณไอซ์ทุกเพลงวันเนาะทุกเพลงจ้าจบแล้วจ้าจ้าทุกแล้วอยู่กับรายการผู้หญิงอยากเล่าท็อปซีเครตนะคะและอยู่กับพี่ไอซ์รัญญูนะคะก่อนจะไปพูดเรื่องการท่องเที่ยวว่าเที่ยวอย่างไรให้คุ้มมันต้องเคลียร์ข่าวนี้ก่อนค่ะยังไงคะมันมีข่าวออกมายังไงฮะว่าศิลปินออ่างทวงหญิงขึ้นโรงแรมออปปองศักดิ์หรือเปล่ามาโทรโฟนอินหาออปปองศักดิ์เลยทวงหญิงขึ้นโรงแรมยังไงหรือว่าจะเป็นอ๋อมสกาวใจอ๋อมสกาวใจเป็นศิลปินอ่างที่ว่าอ๋อมสกาวใจเข้าไปแอบพวกตัวเองหรืออ๋ออีอ๋ออีอ๋ออีเอ้ยเอ้ยไออ๋ออีมันยังไงชักประไดไหมยังไงไหมเฉลยศิลปินอดอัมไม่ใช่ไม่ไอเองคือคุณคือชอบไปโรงแรมคือหลังๆอ่ะพอแบบคือเพิ่งจะมาเป็นเองนะคือสมัยก่อนชอบเดินทางท่องเที่ยวไปในโลกใบนี้แต่ว่าตอนหลังพอเดินทางไปไม่ได้เนี่ยก็เที่ยวในประเทศไทยพอเที่ยวในประเทศไทยปุ๊บเนี่ยพอไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคือเราไปร้องเพลงอยู่แล้วตลอดแล้วเราก็ไปร้องเพลงแล้วก็ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวตลอดอยู่แล้วแต่ทีนี้เวลาไปร้องเพลงเนี่ยโรงแรมที่เราได้พักเนี่ยมันก็จะเป็นโรงแรมประมาณนึงเพราะว่าทำงานไปร้องเพลงไปทำงานแล้วก็พักนิดหน่อยแต่พอเราไปพักเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองพักอะไรที่มันแบบว่าดีๆสวยหรูอะไรเงี้ยพอเริ่มพักไปแล้วก็เริ่มแบบเฮ้ยมันสวยมันดีนะใช่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็รู้สึกว่าโรงแรมในประเทศไทยเนี่ยเขาตั้งใจทำมากใช่ละเอียดเนาะใช่แล้วเราก็เป็นคนแบบช่างผู้ช่างคุยเราก็ไปคุยกับ GM เขาไปคุยกับอะไรทั้งหลายว่าแบบคือกลายเป็นแบบตอนนี้สิ่งที่ชอบก็คือสนใจว่าแต่ละโรงแรมเนี่ยแนวคิดเขาคืออะไร management ของโรงแรมคืออะไรระบบการขาย marketing ของเขาคืออะไรละเอียดมากคุยคุยไปเรื่อยเปื่อยหลายที่ก็คือไปให้คุณไอเข้าแล้วเพราะว่าคิดว่ามาสืบข่าวเพื่อจะไปเปิดโรงแรมของตัวเองแล้วดูที่ไปมาเยอะมากหลังโควิดดูไปมาเยอะแค่ไหนอะเที่ยวอันนี้สวยอยากไปพอดีเลยอะอันนี้ที่เชียงรายเชียงรายตอนนี้กำลังฮิตไงตลาดที่เชียงรายใช่ห้องนี้จะบอกว่าจะจองยากมากเพราะว่าเราต้องจอง
องในห้องปกติก่อนแล้วก็จองเป็น Jungle Bubble คือต้องจ่ายแอดเพิ่มเข้าไปแต่ว่าตอนนี้มันพิเศษมากเพราะว่าอันนี้ไม่ได้มาขายให้เขานะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย 90% ของนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ตอนนี้เนี่ยคนไทยสามารถจองได้แล้วคือสมัยก่อนถ้าพี่ด้าจะจองเนี่ยพี่ด้าต้องรอคิวอย่างต่ำ6เดือนแต่ว่าตอนนี้คือสามารถแล้วแบบสักแบบ 3-4 อาทิตย์อะไรเงี้ยก็ได้ตอนนี้น่าเที่ยวในประเทศไทยมากๆเพราะว่าแบบโรงแรมต่างๆคือออฟเฟอร์ดีมากถ้างั้นเดี๋ยวให้สามีเป่าลูกโป่งรอเลยให้มันใหญ่ๆใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปไปมาแล้วแต่ว่านี่เซิร์ชดีลนะบางทีแบบโรงแรมตอนนี้ราคาประมาณ 20,000 30,000 อย่างเงี้ยต่อคืนเนาะลดเหลือ 6,700 ใช่ใช่ลด 60-70% เลยใช่นี่ก็เที่ยวในประเทศไปก่อนแต่ทำไมรู้ไหมน้องไอ้นี่นะคือชื่นชอบการท่องเที่ยวมากๆอยู่แล้วใช่มั้ยคะไปมาทั้งหมดประมาณ90ประเทศเกือบ90ครับเกือบ90นี่คือเกือบทั่วโลกแล้วนะเอาอย่างนี้ดีกว่ามีเวลาว่างแค่3วันคุณผู้ชมนะคนเรามีเวลาว่าง3 วันนะนางสามารถบินไปยุโรปและกลับมาทำงานทันนะเที่ยววันเดียวหรออันนี้ไม่แนะนำนะแต่ว่าเคยทำไมถึงแบบว่าง3วันแล้วไปยุโรปทำไมไม่ไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปอะไรอย่างเงี้ยยุโรปมัน12ชั่วโมงหนึ่งเชงเก้นวีซ่าเหลือแล้วกำลังจะหมดสองตั๋วแลกไมล์มันแบบเฮ้ยมันแลกมันต้องแลกแล้วอะไรเงี้ยใช่ทีเนี้ยพอดูจากตัวไมล์แล้วอุ้ยมันได้ยุโรปพอดีแล้วก็ดูจากเวลาแล้วร้องเพลงเสร็จประมาณ3 ทุ่มกว่าไฟล์ออกเนี่ยของการบินไทยว่าเราเนี่ยประมาณ5 ทุ่มอุ้ยไปสนามบินทันเพราะว่าเราไม่มีของต้องเช็คอินเรามีแค่แบ็คแพ็คใช่ไหมครับก็เช็คอินไปแล้วก็ไปถึงฝรั่งเศสแล้วก็ไปไม่ได้ไปฝรั่งเศสอยู่ในปารีสด้วยนะออกไปมองแซงมิเชลเฮ้ยมองแซงมิเชลใช้เวลานานมากนะคุณผู้ชมใช่แล้วไปถึงเสร็จเราก็ต้องกลับแล้วว่าก็ไปนั่งดูไปนอนค้าง1 คืนแล้วก็กลับมานอนปารีสอีก1 คืนแล้ววันรุ่งขึ้นบ่าย2ก็คือบินกลับแล้วก็กลับมาถึงที่นี่ตอนเช้าแล้วก็ไปถ่ายรายการต่อเพื่อเกี่ยวกับการ manage เวลาจริงๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจัดทริป3วันค่ะไปเราเป็นหัวหน้าทัวร์เดี๋ยวมีคนไปเดี๋ยวถามว่ามีน้องทัวร์ไปไหม3วันไปยุโรปก็มีใครหัวหน้าทัวร์คุณไอซ์แลนด์อยู่แล้วก็ทัวร์คุณดาร่าคุณแป๊กซี่เพราะว่าแค่นี้ครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยเกือบจมน้ำตายเหรอคะในการไปเที่ยวอันนี้เป็นความห้าวกี้ของเราเองก็คือไม่ควรทำนะครับจริงๆแล้วคือเราอ่ะมั่นใจว่าสุขภาพเราแข็งแรงที่โอมานครับคือเราว่ายน้ำเข้าไปมันเป็นเหมือนแบบด่านที่มันเป็นแอดเวนเจอร์อย่างเงี้ยครับแล้วคือจริงๆคนอื่นเขาก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าเราดันแพนิคคือพอแพนิคปุ๊บอ่ะเราก็เลยเหมือนแบบว่าลืมไปเลยว่าเราว่ายน้ำเป็นมันก็เลยเหมือนจะจมน้ำคือถ้าไม่ชัวร์จริงๆไม่มั่นใจในตัวเองจริงๆเนี่ยอย่าทำแบบนี้เพราะว่าชีวิตมันเสี่ยงแล้วต้องชูชีพไหมมีแบบว่าชูชีพคือมันใส่ชูชีพไม่ได้ครับพี่หอมเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นถ้ำแล้วมันเป็นแบบใช่มันเป็นแบบเหมือน narrow แบบนี้มันลูกศรแบบนี้เข้าไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็เลยใส่ชูชีพไม่ได้เพราะมันจะลอยชนแต่ว่าเรามั่นใจว่าเราว่ายถ้าลูกหมาตกน้ำเข้าไปไม่เป็นไรแต่พอเราตกใจปุ๊บเราเลยเอามือแปะข้างฝาแล้วมันด้วยความที่น้ำมันซ้อตลอดมันเป็นตะไคร่เราก็เลยอย่างเงี้ยขึ้นลงไปใช่ได้ได้ใช่ได้ได้ตลอดเวลาเกาะไม่ได้ได้อย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าไอซ์ในฐานะที่แบบเป็นกูรูด้านการท่องเที่ยวเนาะอยากให้ไอซ์ลองแนะนำละกันว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบมีราคาย่อมเยาสักนิดนึงช่วยบอกนิดนึงเพราะว่าบางคนแพลนไว้แล้วว่าเมื่อไหร่เปิดประเทศปุ๊บฉันจะบินทันทีฉันเป็นหนึ่งคนฉันจะขอคิว number one ทันทีเลยอยากไปเที่ยวเอาในใจไอซ์แล้วไอซ์อยากให้ลองไปนะคือประเทศไทยไอ้แนะนำให้เที่ยวอยู่แล้วเพราะบ้านเราแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ไปต่างประเทศไอ้แนะนำจอร์เจียเพราะว่า1คุณไม่ต้องขอวีซ่าตอนนี้ก่อนที่จะคนไทยไม่ต้องขอวีซ่าใช่ไม่ต้องขอวีซ่าตอนนี้2ราคาตั๋วไปกับจอร์เจียเนี่ยมีสายการบินแขกหลายที่เลยที่แบบเปิดแล้วก็ราคามันไม่ได้สูงมาก3ทบิลิสิหรือว่าตัวจอร์เจียเองเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปีคุณสามารถไปดูเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างถ้ำอันเนี้ยอัพลิสกี้อย่างเงี้ยออกเสียงถูกมั้ยอัพลิสกี้นะครับคือมันเป็นถ้ำเลยที่คนเนี่ยเข้าไปเจาะถ้ำเพื่อทำเป็นที่อยู่ซึ่งมันแบบมันหลายพันปีมากในสมัยก่อนเนี่ยครับแล้วก็หลายคนที่รู้ว่าจอร์เจียเนี่ยก็จะมีเทือกเขาคอเคซัสที่โด่งดังใหญ่โตสวยงามก็ไปครับมันอยู่แถบใกล้ๆรัสเซียสมัยก่อนเคยเป็นดินแดนหนึ่งของรัสเซียใช่ไหมแล้วก็แยกออกมาครับเนี่ยคอเคซัสค่ะเป็นธรรมชาติตอนก่อนโควิดเนาะกำลังฮิตเลยเนาะตอนนั้นใช่ครับใช่ครับลักษณะจะคล้ายๆยุโรปแต่ว่าได้แพงราคาย่อมเยาราคาย่อมเยาค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศนะที่น่าไปแล้วคนไทยมีวีซ่ายาวอยู่ได้365วันศึกษาไว้แล้วแต่ติดโควิดซะก่อนรอโควิดเดี๋ยวรอโควิดหายเดี๋ยวอยากไปจอร์เจียอีกประเทศนึงพี่ไอซ์ค่ะถ้าแนะนำถ้าเอาใกล้ๆหน่อยสมมติว่าอุ้ยยุโรปมันอาจจะไกล
ไม่อยากไปไอ้แนะนำเวียดนามนะเพราะว่าไอ้ต้องบอกว่าทุกครั้งที่ไปเวียดนามเนี่ยไอ้รู้สึกประทับใจในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการพัฒนาการของการท่องเที่ยวของเขาคือทุกครั้งที่กลับไปเนี่ยไม่ว่าจะเมืองอะไรก็ตามเนี่ยพัฒนาการมันดีขึ้นดีขึ้นเสมออย่างล่าสุดก่อนโควิดเนี่ยไอ้เพิ่งไปดานังกับฮอยอันมาฮอยอันก็เป็นเวิลด์เฮอริเทจนะครับเป็นเมืองประวัติศาสตร์โลกสวยมากนี่ไงที่เห็นก็คือมีคลองมีบ้านเมืองเก่าๆอันนี้บานาฮิลนะครับก็คือเป็นมือสองอันที่อยู่บนสะพานอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเรือท้องถิ่นของเขาที่เขาพายกันแล้วก็วนหมุนๆอะไรเงี้ยหลายว่าคนเขาก็พร้อมที่จะต้อนรับแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างย่อมเยาแล้วก็การท่องเที่ยวก็กำลังบูมตอนนี้ครับไปเลยอาหารการกินก็อร่อยนะใช่อาหารอร่อยมากอาหารเวียดนามยอดเยี่ยมมากค่ะไปมาแล้วทั่วโลกนะคะเฉียดตายก็เฉียดมาแล้วแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่กลัวอยู่ดีค่ะพี่ไอ้ค่ะครับกลัวกล่องพลาสติกเฮ้ยมันดูไม่น่ากลัวไม่ได้กลัวทำไมถึงเดี๋ยวมันจะดูเป็นดาราใช่คำว่าอะไรไม่ชอบไม่ทิ้งเองไม่ได้ทำไมอ่ะเป็นโรคหรอรู้จักไม่ได้หรอจับได้คือใช้อะไรได้แต่ว่าถึงเวลาจะทิ้งอย่างเงี้ยมันรู้สึกตะขิดตะขวงใจเหมือนแบบคือเราอยากทิ้งให้มันถูกที่แต่บางทีมันไม่รู้ว่ามันควรจะทิ้งที่ไหนเพื่อที่จะให้เขาว่าเอาไปรีไซเคิลได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทิ้งเนี่ยบางทีอ่ะกินอาหารกล่องเสร็จอย่างเงี้ยเลือกที่จะเก็บกลับบ้านไปก่อนเพื่อเอาไปแบบเช็ดทำความสะอาดก่อนใช่แล้วก็เอาไปเก็บให้มันแบบเป็นกล่องเดียวกันเป็นที่เดียวกันเพื่อที่เราจะได้รวมไว้ให้แล้วก็พี่ที่เขามาเก็บขยะแยกที่หมู่บ้านเราอ่ะเขาก็จะรู้ว่าเราจะแยกไว้ให้แล้วแต่ว่าจริงแบบนี้คือวิธีการรีไซเคิลที่ถูกต้องเพราะว่าต้องไปล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเก็บรวมกันแล้วก็เอาไปจัดเก็บในที่ที่ถูกต้องนะแต่ฉันเมื่อก่อนฉันก็แยกแต่พอฉันเห็นพนักงานเก็บขยะเขาเอาไปรวมกันอีกคนละขยะมาคันเดียวไงที่เราแยกมาเอารวมต่อไปนี้ไม่ต้องแยกละไม่แต่ของไอ้แยกเป็นถุงให้เขาแล้วเขาไปแต่ว่าจริงๆนี่เคยไปเก็บขยะที่บางกระเจ้าและเห็นว่าขยะคือทุกอย่างมันรวมกันแล้วมันเยอะมากขยะช้อนซ่อมพลาสติกที่เรากินข้าวกล่องโฟมอะไรรวมทุกสิ่งไม่แม่แล้วพอมันย่อยอ่ะมันเป็นเศษเล็กๆน้อยๆแล้วมันแบบแยกไม่ได้ตอนนั้นน่าทำใจไม่ได้อ่ะมันแบบมันรู้สึกแบบอยากให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางทางรายการก็เลยกอบข้าวนะคะให้พี่ไอทานนะคะขอบคุณมากไม่ได้ใส่กล่องมาให้คุณจริงๆเลยจะได้ไม่ต้องแยกแต่ว่าเรื่องนี้คนละลงจริงบอกว่าทิ้งขยะให้ถูกแล้วก็เรื่องของการแยกขยะแบบจริงจังเนาะอันเนี้ยแต่ว่ามีอีกหนึ่งความลับของไอซ์รันยูนะคะที่หลายๆคนยังไม่รู้หนึ่งความลับคนนี้คนสนิทของเขาจะมาเปิดเผยด้วยไปชมเลยค่ะใครอะคือเหมือนกับตอนแรกเนี่ยก็พูดตรงๆเลยว่าไม่ได้ชอบกันนะคะ หนึ่งไม่ได้สนิทแล้วก็สองเนี่ยไม่ชอบเพราะว่าคือเหมือนกับว่ามีคนไปเล่าให้เขาฟังว่าเราอ่ะไปพูดเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมีวันนึงเนี่ยคือเขาก็เดินมาหาเราเลยแล้วเขาก็บอกเราว่าเฮ้ยกิฟต์เธอไปพูดไม่ดีกับเราให้พี่คนนี้ฟังหรอเราก็แบบบ้าไม่ได้พูดเลยเราก็คือขึ้นเสียงมาก่อนเลยนะคะเป็นการแบบโปรเทคตัวเองนะคะไอ้เขาก็พูดมานะคะว่าอ้าวแต่ถ้าเธอไม่ได้พูดอ่ะพี่คนนั้นอ่ะเขาจะไปเอามาจากไหนมันเป็นเรื่องมันเป็นแบบนี้เราก็เลยแบบอุ๊ยก็เลยทะเลาะเลยค่ะตอนนั้นคือตอนนั้นแบบทะเลาะกับไอ้เลยบอกว่าเฮ้ยแบบเราไม่ได้พูดนะเว้ยก็ตอนที่เล่นละครเวทีเนี่ยเขาก็จะมีแฟนคลับเขามาดูแล้วคือด้วยความที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการที่เราสวมบทบาทตัวละครแล้วเรากำลังส่งทีสีอยู่อะการที่เราเล่นละครบนเวทีเนี่ยเราก็จะต้องแบบมีความอินในบทละครอินในตัวละครอะไรเนี้ยเราก็ต้องอยู่กับสถานการณ์ที่อยู่บนเวทีใช่ไหมคะแต่ว่าไอเนี่ยคือรู้สึกว่าพออยู่บนเวทีใช่ไหมแล้วพอเขาไม่ได้พูดอะไรเงี้ยพอมีแฟนคลับเขามาคือแฟนคลับเขาเดินเข้ามาในโรงละครเนี่ยเขาก็แบบเหมือนกับเขาก็รับรีแอคอยู่ใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บพอแฟนกลับเขามาเขาเห็นเขาก็หันไปแล้วเขาแบบเราก็ได้แต่แบบว่าหันไปมองหน้าเพื่อนอีกหลายๆคนอะว่าแกเห็นเมื่อวานว่าไอ้แบบเขาไปบ้านแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยดีอะดีอะทีโอมาคือในบทบาทในบทบาทโอ้ไม่คิดว่ามันจะจำได้คือตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นถึงว่าก็เป็นแบบงานนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยคิดไปเองว่าไม่ซีเรียสแต่จริงๆมันก็คือต้องซีเรียสไม่แต่ไม่ได้ทำถึงขนาดกิฟต์เล่าคือแบบว่าแค่ไหนที่แฟนคลับเราเดินมาแล้วแบบหลายคนเลยเราก็เป็นห่วงว่าเป็นยังไงเราก็มองอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนเขาโอเคแบบเซตเตอร์แบบนั่งตัวเองได้แล้วเราก็แบบ
ส่องสายตานิดหน่อยใช่นิดเดียวแหมกิฟต์ก็เล่าใหญ่โตกิฟต์ก็คือทำเกินไปก็ว่าไม่แต่จะบอกกับกิฟต์เนี่ยคือตอนแรกอะทะเลาะกันเลยนะจริงๆคือเราก็เป็นคนตรงไม่มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะแต่ว่าเป็นเด็กในมหาวิทยาลัยแล้วเริ่มเข้าวงการทั้งคู่แล้วเหมือนได้ยินมาว่าเฮ้ยเขาพูดถึงเราอะไรเงี้ยเราก็เดินเข้าไปถามเลยแล้วกิฟต์ก็บอกไม่ได้พูดคือสุดท้ายแล้วก็รู้ว่ากิฟต์ไม่ได้พูดจริงๆแต่เหมือนแบบคนอื่นพูดแล้วกิฟต์อยู่ในวงสนทนาด้วยแต่จะบอกว่าจากเหตุการณ์นั้นน่ะก็เลยทำให้ไอ้สนิทกับกิฟต์เพราะว่าพอคนเรามันเปิดใจคุยกันมันก็เลยแบบคุยกันทุกอย่างแล้วเราก็เลยได้เรียนรู้ว่ากิฟต์เองก็เป็นคนตรงมากกิฟต์นี่คือแบบสมมติว่าถนนตัดก็คือตัดผ่านตรงเลยทะลุบ้านเลยอ่ะทะลุบ้านใช่ใช่ใช่นี่คือเป็นคนพร้อมบวกเหมือนกันนะได้ยินไหมพุ่งตรงเลยอ่ะก็ถือว่าดีนะโอ้ยไม่ได้นะแต่ถ้าเจอครั้งแรกเราเธอพูดถึงเราไม่ดีหรอเธอพูดถึงเราตกใจตกใจถ้าอย่างนั้นก็ต้องเคลียร์เลยเคลียร์ทันทีอ่ะวันนี้เคลียร์ทุกเรื่องเคลียร์ทุกเรื่องของคุณไอแล้วคราวหน้ามาให้เคลียร์ใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฝากเพลงดีกว่าพี่ไอสุดท้ายค่ะก็มีเพลงใหม่ตอนนี้นะครับเป็นเพลงช้าที่ตั้งใจทำเองนะครับชื่อเพลงว่าอยู่ดีก็ยอดวิวก็ต่อแต่ไปเรื่อยๆแต่ว่าคือจุดประสงค์หลักในการทำเพลงนี้คือไอซ์ตั้งใจทำสิ่งที่ไอซ์ชอบอะไรก็หวังว่าแฟนเพลงของไอซ์จะชอบสิ่งที่ไอซ์นำเสนอออกไปชอบไม่ชอบก็บอกกันครับค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับดีฟังเพลงที่ไอซ์อยู่พี่ไอซ์ก็ฟังเพลงเราอยู่เหรอถามตรงๆใช่ไม่แล้วพอฟังเสร็จปุ๊บก็ถามว่าเธอไม่ชอบเพลงเราชอบมากเลยชอบทั้งหมดชอบมากๆอ่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าบอกเลยว่านี่เขาเที่ยวมาแล้วทั่วโลกเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าท่านนี้แขกรับเชิญของเรานะก็โอ้โหเป็นรุ่นพี่ของน้องไอค่ะเที่ยวมาแล้วรอบโลกเหมือนกันพี่นวัดช่วงหน้าค่ะไอแพ้คนนี้ไอบอกเลยไอแพ้ใหม่และก็ซอยโกซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องคุณอยากเล่าท็อปซีรีส์อยากเล่าท็อปซีเครตผู้หญิงอยากเล่าท็อปซีเครตของเราค่ะมีแขกรับเชิญที่คุ้นเคยมารายการเราบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างค่ะล่าสุดเฮ้ยตกใจหมดเลยพี่นวัดเคลียร์ประเด็นพี่นวัดต้องมาเคลียร์ประเด็นตกใจไงตกใจไงรายการสดเกือบพูดคำหยาบแล้วค่ะพี่นวัดขาไม่ใช่ดาน่าดาน่าในโลกนี้คุณยังกลัวอะไรอีกเหรอไม่กลัวแล้วพี่นวัดไหนๆมาแล้วต้องมาเคลียร์ประเด็นซะหน่อยนะคะเคลียร์บ้างพี่นวัดโพสต์ Facebookคุณสกาวอย่ายุ่งสิยังไงสื่อถึงใครอะไรยังไงมีตั้งหลายโพสต์แน่สองสามโพสต์ไม่ก็ขำๆก็เขียนละครเผื่อจะเสนอช่อง25แข่งกับไบวินบ้างอะไรบ้างมันเกี่ยวกับอะไรเล่ามานิดนึงก่อนเอาแหละมันก็วงการนางงามนี่แหละรำคาญบางคนก็นัวๆอยู่อยากจะให้แบบการทำงานของเรามันสนุกสนานเพราะว่าจริงๆเรามันก็ไม่ใช่เรื่องของเรามากมายหรอกแต่ว่าอดีตเคยเกี่ยวข้องกับเราบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้แบบโควิดมันระบาดนะฮะคุยเรื่องนี้ดีกว่าวะคุยเรื่องนี้ดีกว่าพอแล้วผ่านไปโอเคเป็นเพราะละครได้ผลเสมอถ้าคุณท่านหูเบาเข้าเกมเบาทันทีพี่นวัดเชื่อมาพอโพสแบบเนี้ยเครียดนอนไม่ได้คิดใหญ่เลยหมายถึงใครวะอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปเถอะนะฮะช่างมันเถอะใครทำอะไรอยู่ก็ปล่อยเขาไปอักษรย่อละกันไม่เอาเนี่ยอีช้อยอีช้อยเนี่ยอีช้อยจับเสือมือเปล่าอักษรย่อก็ตัวท้ายๆของอักษรไทยไล่มาเลยอ่างหรอมอนองคู่หรอสกาวรายการสดนะแม่เจอจะออกเขาอมสกาวใจไงอมสกาวใจของตัวเองเออาอูอีอืออาจจะเป็นอมหรืออาจจะเป็นอาก็ได้หรือจะเป็นออดอีออดอีก็ได้ออาเป็นออดอีออดอีก็ได้เขาเรียกว่าออกมาพูดถึงวงการนางงามก็บอกตรงๆไม่ต้องแอปหลอกวงการนางงามแล้วก็อยากให้ทุกคนทำงานแบบเราแวดระวังไงบางทีเนี่ยการที่ผมพูดแต่พูดตรงๆผมอยู่มา16-17ปีผมคงไม่อยู่ๆคิดเองเองแต่การจะบอกอะไรตรงๆมันก็บอกยากเพราะว่ามันก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับคนอื่นแล้วก็จริงๆแล้วมันเหมือนเป็นการทัก
บางอย่างเพื่อให้แบบรถเพดานบินลงบ้างอย่าเยอะนะอีช้อยเปลี่ยนอันนี้ละครพิเรียดเขามีอีน้ำหน้าของกันท่านผู้ชมด้วยไม่ครับเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่อีช้อยหลุดออกมานี่คือโป๊ะเลยนะโป๊ะจริงเลยโป๊ะจริงเลยจบดราม่าไปย้อนถึงเรื่องการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์สักนิดนึงละกันจบไปเรียบร้อยแล้วเขาก็มีความสุขก็แฮปปี้กันไปเอาจริงๆวงการนางงามมันเป็นแบบมันเป็นเรื่องสีสันนะอย่าไปคิดอะไรมันเยอะเออคนได้มงไม่ได้มงเอาจริงๆนะทำไมคนได้มงก็เงียบฉี่เยอะแยะมันไม่ได้หมายความว่าเวทีหรือมงทำให้คุณเกิดนะจริงๆคือตัวคุณอะถามจริงๆอะคุณดังได้เท่าดาด้าหรือเปล่าคุณมีแค่มงเดียวดาด้ามีตั้ง18มงใช่ฮะอย่าว่าของทิ้งไว้นะของหายแน่นอนมิจฉาชีพมิจฉาอย่าแฮชแท็กมิจฉาชีพนะทำไมฟ้องได้กันนะเออฟ้องได้เหรอก็เห็นมีคนเขาจะฟ้องกันอยู่แฮชแท็กมิจฉาชีพ2020ไงเออบอกแล้วอีช้อยอย่างเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวรุดออกมาจริงๆอ่ะพี่นวัดทำไมอีไม่ถือว่าหยาบนะครับเพราะละครพิเรียดเรียกอีช้อยกันคุณช้อยก็ดูไม่ใช่พี่นวัดแต่พี่นวัดอยู่วงการนี้มาตั้งนานแต่ทำไมดูดีตลอดเวลาเอามันก็ต้องมีการช่วยเหลือตัวเองบ้างดูแลตัวเองบ้างไม่ใช่ปล่อยไปตามธรรมชาติอะไรๆว่าแบบเอาจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดอะไรรู้ไหมสองสิ่ง1จิตใจ2เดี๋ยวก่อนสิใจเย็นๆโอ้ยกระจิตนี่ตั้งหลักอ่ะช่อยให้อธิบายก่อนใจเย็นๆจิตนึกว่าต้องมีการตีหัวก่อน1 2แล้วค่อยอธิบายคือจิตใจเป็นเรื่องสำคัญจิตใจเนี่ยเราช่วยไม่ได้คุณจะต้องไปฝึกฝนเอาเช่นอย่าขี้อิจฉาอย่าริษยาอย่าใส่ความคนอย่าไปใส่ความชาวบ้านอันนี้ด่าใครไม่อีช้อยร้องไห้แล้วก็อย่าคิดอะไรที่มันแบบเรียกว่าติดลบเยอะ positive thinking you know yeah ไม่ฉะนั้นคุณมองอะไรเคยเจอคนประเภทนี้ไหมอ๋ออันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีถามจริงในชีวิตคุณไม่เคยเจออะไรดีในชีวิตบ้างเลยเหรออยู่ใกล้ๆแล้วพลังลบมันเยอะโอ้โนโนโนไปไกลๆเลยปล่อยไปเนี่ยนี่คือประเภทแรกประเภทที่สองให้อย่างที่ถามประเภทที่สองร่างกายร่างกายต่อให้คุณจิตใจดีถ้าสักวันคุณก็จิตคุณนั่งรถเข็นไปไหนมาไหนไม่ได้คุณสมมติคุณคิดดูอะไรจะเกิดขึ้นสักวันดีหัวร้อนล่าเริงอยู่ๆนิ้วหายไปหนึ่งนิ้วเก้านิ้วทำงานสมมติอยู่ๆแบบหัวร้อนเงี้ยเรากินเก่งอะไรเก่งนะออกกำลังกายน้อยๆเงี้ยอยู่ๆเบาหวานขึ้นตามัวเงี้ยแต่ชีวิตจิตใจฉันดีทำไมได้ฉันรอดยังยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างฉันรอดไม่เขาปล่อยเขาไปเขาสวยๆเขาเป็นดาวมหาลัยเก่าปล่อยเขาไปธรรมศาสตร์โอ้ธรรมศาสตร์นะเขาเป็นดาวเขาตื่นดำนะไม่ดำเยอะนะธรรมศาสตร์นะไม่น่าเชื่อนะเหมือนโลกประสาทตอนนี้เหมือนโลกประสาทอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมาบอกว่าจิตใจคุณต้องดูแลเองแต่สำหรับร่างกายตัน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 บอกเลยทุกคนต้องมีตัวช่วยไม่ว่าเพศไหนไม่ว่าระดับอายุไหนก็แล้วแต่ต้องมีตัวช่วยทุกคนแต่จะไม่ถามคุณก็ต้องมีอยู่บ้านกินนู่นกินนี่เป็นตัวเสริมของผมเนี่ยทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีประมือคุณผู้ชมเคยไหมเวลาที่นอนหลับยากมากเลยอาจจะคิดวนไปวนมาเทคนิคการที่ทำให้คุณเนี่ยหลับเร็วขึ้น คุณอย่าไปบอกว่าเมื่อไหร่จะหลับข้อ1ข้อที่2อย่างที่ผมแนะนำทำเช่าผสมมัลติวิตามินบีทำให้คุณได้ผ่อนคลายตบมือตบมือผ่อนคลายเวลาคุณผ่อนคลายแล้วคุณจะหลับง่ายหลับลึกหลับสบายการพักผ่อนให้เพียงพอไม่ได้หมายความว่าสะสมใหม่นะอย่าทำตัวเหมือนดาด้าเอาอีกแล้วกลางวันนับกลางวันนับไป2ชั่วโมงฉันก็นับไป2โอเคหลัง1ทุ่มช่วงรอแฉฉันหลับไป1ชั่วโมงนับไป3ไม่ได้ถึงบ้านฉันนอนตี1เดี๋ยวฉันตื่นตี5 2 3 4ฉันนับอีก4บวกแล้วฉันพอแล้ว7ชั่วโมงไม่ได้ไม่ได้สะสมแบบนี้ไม่ได้No. การหลับลึกจะต้องต่อช่วงและหลับจริงๆไม่ใช่1ชั่วโมงตื่นเข้าห้องน้ำ2ชั่วโมงตื่นมามองเพดานเพราะฉะนั้นใครอยากหลับลึกนะครับใครอยากจะมีพลังในวันรุ่งขึ้นแบบเต็มที่ตื่นมาแล้วสดชื่นนะครับและเรา
เสริมภูมิคุ้มกันของเราให้เรารู้สึกว่าทนต่อทุกอย่างถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีช่วยคุณได้นะไม่ใช่ธรรมดานะมีรางวัลมากมายนะครับอย่างเช่นโรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP ISO 9001:2015สารสกัดถังเช่าเป็นออร์แกนิกครับได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกา USDA นอกจากนั้นยังมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได้อย.มีแน่นอน 100% รางวัลเยอะมากคุณอมฮะรางวัลมากมายสินค้ายอดขายดีจากงาน FIA เอเชียปี2019เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับได้รับรางวัลสินค้าแค่นี้จากวัดสารมากมีอีกมีอีกมีเบิร์ดทำไมคุณเหมือนรู้เลยนะมีอีกมีอีกมีอีกสองรางวัลคุณเหมือนรู้เลยท็อปแบรนด์อวอร์ดนะครับและนอกจากนั้นก็คืออาเซียนท็อปควอลิตี้อวอร์ดมากรัวยืนตบเวลาตบตบมือต้องยืนด้วยได้ค่ะได้ค่ะพี่นวัดบอกเลยบอกเลยพูดขนาดนี้แล้ววันนี้เอาโปรโมชั่นมาฝากโปรโมชั่นวันนี้ฉลองครบรอบ6ล้านกล่องซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดคุณได้ไปเลย6กล่องมูลค่าแค่ 1,000 บาทจ่ายแค่พันเดียวถ้าสั่ง2ชุดนะคุณได้ไป12กล่องยังไม่พอแถมกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก3ถุงรวม15ซองราคาเพียงแค่ 2,000 บาทจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินคนละ2สิทธิ์กรุณาอย่ากักตุนสินค้าแต่วันนี้จำกัดสายให้แค่600สายโทรทันที020265888หรือ LINE @lp88 ชุดทดลองได้ไหมคะมีสิครับคุณฮะ1กล่อง300บาท300บาทจะทำอะไรขึ้นทางด่วน3ครั้งก็หมดรีบโทรทันที020265888หรือ LINE @lp88 อุ๊ยถ้าลืมสะดวกมากขึ้นมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และ CJ Supermarket 4แคปซูล49บาทเท่านั้นไม่ใช่เฉพาะผมและพี่ยี่หยงคนเยอะแยะมากมายที่จะอยู่ในวงการบันเทิงแล้วรับประทานมีพ่อไวพจน์ไปยินดวงใจซึ่งเป็นดารารุ่นเดียวกับคุณอมนะพี่บอมตุ๊กกี้เทียรี่อาภพรครูสลาวินลี่เสนาหอยและต่อด้วยฮีโร่ของเราพี่ไทยพี่ไทยเนี่ยนะนอกจากว่าเปิดใจแล้วเนี่ยไปชุมชนยังเอาถังเช่าผสมมาติวิตามินบีไปแจกด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปที่ชุมชนใครๆก็มีไม้ถังเช่ามีไม้ถังเช่าวันนี้ไม่ต้องรอแจกเพราะโปรโมชั่นของเราเกือบจะเหมือนแจกฉลอง6ล้านกล่องวันนี้ใครสั่งซื้อถังเช่าผสมมาติวิตามินบี1ชุดค่ะได้ไป6กล่อง 1,000 บาท2ชุดนะได้ไป12กล่องแถมด้วยนะกาแฟผสมถังเช่า3ถุง15ซอง 2,000 บาทคุ้มสุดคุ้มนะครับจำกัดสิทธิ์ในการซื้อ2ชุดและก็จำกัดสายเพียงแค่600สาย020265888หรือ LINE @lp88 เราตะโกนกันเยอะไปไหมใช่ชุดทดลอง1กล่อง300บาทโทรทันที020265888หรือ LINE @lp88 ลืมไปเลย 7-Eleven และ CJ Supermarket ทุกสาขา4แคปซูลเท่าไหร่คะราคาเพียงแค่49บาทคุ้มมากบอกเลยโปรโมชั่นฉลองครบรอบ6ล้านกล่องทางเช่ายิ่งยงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและราคาโทรทันที020265888หรือ LINE @lp88 ค่ะช่วงหน้าร้านนี้มีอะไรร้านนี้มีอะไรพี่นวัดทำวิดีโอด้วยกันเลยนวลๆๆๆติดแรกอาหารเวียดนามจากสกลนครกว่า40ปีใช่ๆเจ้าของร้านหน้าตาดีเป็นพิธีกรรายการหนึ่งด้วยมาแนะนำนะครับแหนมเนืองนะเมนูเวียดนามแท้ๆจะอร่อยเด็ดขนาดไหนแล้วเจ้าของหน้าตาจะดีอย่างไรพักสักครู ความลับของแหนมเนืองเดิมแหนมเนืองจัดเป็นอาหารชาววังของประเทศเวียดนามนิยมรับประทานกันในหมู่ชนชั้นสูงไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่ปัจจุบันแหนมเนืองกลายเป็นอาหารสุขภาพที่นิยมรับประทานไปทั่วโลกแล้วค่ะคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้ค่ะร้านวิลลี่แหนมเนืองนะคะร้านแหนมเนืองเจ้าดังในจังหวัดสกลนครค่ะตอนนี้มาเปิดสาขาในกรุงเทพให้พวกเราได้ลิ้มชิมรสแล้วนะคะคุณผู้ชมอยู่กับเจ้าของร้านด้วยค่ะคุณท็อปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมได้อยู่กันเนื้อกับตัวเจ้าเอาไปอยู่กับตัวน่าจะภาษาเหนือด้วยสกลนครนี่ต้องบอกว่าห
ายคนคุ้นหน้าคุ้นตากับท็อปดีอยู่แล้วนะครับท็อปเนี่ยทำอะไรมาก่อนเคยเป็นหนุ่มครีโอครับตำแหน่ง The Most Welcome Guy ครับแล้วก็เป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวครับผมทำไมถึงหันมาขายแหนมเนืองคะเพราะว่าแหนมเนืองเนี่ยมันเป็นธุรกิจของที่บ้านครับคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาทำมาตั้งนานแล้วแล้วก็พอผมเรียนจบเนี่ยผมตั้งใจว่าอยากจะสานฝันให้ร้านวิลลี่แหนมเนืองของคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักเลยอยากให้คนกรุงเทพเนี่ยได้ลองทานอาหารเวียดนามที่แบบเป็นออเทนติกเป็นแบบต้นตำรับครับผมกี่ปีแล้วลูกเปิดมาเนี่ยเปิดมา40ปีแล้วครับอู้ตายแล้วอยู่ที่สกลนครนะครับแต่ว่าที่สาขากรุงเทพมหานครเนี่ยเปิดมาได้ตอนนี้จะเข้าปีที่4แล้วครับผมก็ยาวนานเหมือนกันใช่ครับเคล็ดลับบอกว่าแหนมเนืองของเรานั้นเป็นหมูล้วนเพราะว่าร้านอื่นถ้าเกิดว่าชิมไปอาจจะมีผสมมันผสมแป้งผสมอะไรก็แล้วแต่หมูล้วนเป็นอย่างไรใช่ครับแหนมเนืองที่เป็นแบบต้นตำรับเนี่ยให้สังเกตได้จากตัวหมูหมูเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลล้วนหมดเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีผสมมันเยอะหรือผสมแบบเนื้ออื่นๆอะไรเงี้ยจะเป็นสีขาวๆแต่ว่าจะเป็นแบบขอบๆจะเป็นสีแบบเหลืองๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับมันขาวๆหน่อยแต่นี่หมูล้วนเลยนะหมูล้วนแล้วก็เราจะมีมันน้อยมากมีก็เหมือนไม่มีครับผมแต่ว่าต้องมีให้มันขึ้นรูปได้ให้มันเป็นแบบนี้ครับให้มันพอเคี้ยวกรุบกรับนิดหน่อยใช่ครับผมแต่ว่าอีกหนึ่งความแตกต่างจากร้านอื่นก็คือแผ่นแป้งของเราถูกต้องครับแผ่นแป้งของเราแตกต่างจากร้านอื่นอย่างไรแผ่นแป้งตัวนี้ครับจะเป็นแผ่นแป้งที่เรานำเข้ามาจากเวียดนามคือปกติแล้วเนี่ยแผ่นแป้งของร้านทั่วไปครับเราจะจุ่มเขาจะจุ่มน้ำไว้ให้เลยแต่ว่าของเราเนี่ยเราต้องจุ่มเองทีละใบคือไม่ต้องแช่นานนะครับจุ่มปุ๊บขึ้นแล้ววางบนจานได้เลยปาดน้ำหนึ่งทีปาดน้ำหนึ่งทีขึ้นได้เลยครับแล้วก็ระหว่างที่เราใส่เครื่องเคียงใส่หมูใส่ผักมันจะไม่นิ่มนะครับมันจะเหนียวและนุ่มใช่ครับเป็นลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของที่ร้านนี่แหละถูกต้องครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยก็คือสูตรของน้ำจิ้มแหนมเนืองที่แตกต่างจากร้านอื่นครับผมแตกต่างอย่างไรแตกต่างตรงที่ส่วนผสมตัวนี้จะเป็นสูตรต้นตำรับของคุณตาคุณยายอันไหนลูกมาเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวข้างหน้านั้นนะใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเห็นจากร้านอื่นที่เคยทานมาก็อาจจะว่าเป็นสีแบบเข้มๆหน่อยมีถั่วโรยอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้ลักษณะเหมือนแบบสีเหมือนกะปิแม่เอาจริงแล้วอะเป็นคล้ายๆอะครับผมแล้วก็จะเหนียวเหนียวหน่อยอันนี้จะคล้ายน้ำหมูสเต๊ะหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะเป็นสูตรของคุณตาคุณยายแต่ว่าคุณท็อปจะบอกเคล็ดลับได้สักนิดสักหน่อยไหมครับแหมถ้าผสมด้วยจริงๆแล้วเราต้องใส่ใจครับใส่ใจแล้วก็คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพครับผมใส่ใจทำยังไงอะคะใส่ใจก็คือใส่ใจในการเลือกคัดสรรวัตถุดิบให้ลูกค้าเนี่ยได้รับทานในสิ่งดีๆครับจะเลือกวัตถุดิบก็เลือกให้ดีละกันนะคะเลือกคนที่ไม่มีลูกไม่มีผัวนะคะคนที่ว่าเขายังสดยังซิงอย่างนี้ดีกว่านะคะวัตถุดิบมีให้เลือกคนเลือกให้ถูกต้องด้วยแล้วผักล่ะคะผักเนี่ยมันก็เป็นหัวใจเหมือนกันนะผักต้องสะอาดผักของที่ร้านของผมเนี่ยคือผมจะล้างด้วยน้ำยาล้างผักแบบออแกนิกล้างถึง4น้ำด้วยกันสาเหตุต้องล้างถึง4น้ำเนี่ยเพราะว่าตอนที่มาเปิดร้านช่วงแรกๆครับตอนปีแรกเลยระหว่างที่กำลังทำร้านอยู่เนี่ยอยากจะลองขายว่าเฮ้ยคนกรุงเทพเขาจะชอบอาหารของเราไหมอยากลองเทสดูก็เลยไปซื้อผักที่ตลาดมาแล้ววันนั้นอ่ะเกิดเหตุที่จะต้องกลับต่างจังหวัดด่วนก็เลยทิ้งผักไว้ข้างนอกตู้เย็นพร้อมกับมะเขือเทศทิ้งไว้3วันเกือบนิดนึงกลับบินกลับมาที่กรุงเทพผักยังสดอยู่เลยผมแบบเอาแล้วไม่ได้แล้วคราวนี้ก็เลยสั่งให้น้องคนงานเนี่ยลองล้างผักดูแล้วผมก็ลองดูบนผิวน้ำครับมันมีเหมือนสารเคมีกำลังแบบผุดอย่างกำลังแตกเนี่ยมันเขาเคลือบไปเขาฉีดไปเขาล้างมันเลยเป็นที่มาที่ไปในการแบบที่เราจะต้องล้างผักถึง4น้ำเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมต้องทานอาหารที่ร้านต้องคอยเทสอาหารตลอดเวลาไม่ให้รสชาติมันเพี้ยนแล้วก็อาหารที่ร้านเนี่ยเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยก็ต้องคัดสรรดีๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าล้างแบบพอให้มันแบบสะอาดๆนิดนึงไม่ได้อันนี้ต้องสะอาดมากๆเลยนะคะอันนี้มีอีกอย่างนึงอ่ะมันคืออะไรจ๊ะตัวนี้จะเป็นแหนมเนืองโบราณครับอ๋อหรอเมื่อก่อนเป็นแบบนี้แหนมเนืองโบราณใช่แต่ก่อนนะครับก่อนที่จะมาเป็นรูปแบบนี้คนเวียดนามโบราณเนี่ยเขาจะเอาหมูมาผสมกับเครื่องเทศแล้วเขาจะปั้นมือครับปั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็จะไปย่างกับเตาถ่านความแตกต่างระหว่างแหนมเนืองโบราณนะครับกับแหนมเนืองที่ปัจจุบันนี้ก็คือหนึ่งเลยรสชาติจะหอมเครื่องเทศมากกว่าอันนี้จะหอมกว่าโบราณจะหอมกว่าถูกต้องครับแล้วก็รสชาติจะหอมกว่าจะเข้มข้นกว่าค่ะน้ำจิ้มจะคนละอย่างที่ร้านหนูมีให้เลือกใช่ไหมได้ครับมีให้เลือกครับจะเอาโบราณหรือว่าจะเอาเป็นแบบว่าปกติเลือกได้เลยแล้วก็เมนูนี้หาทานได้ที่ร้านผมร้านเดียวในประเทศไทยอ๋อไม่เคยเห็นเลยคืออย่างนี้ค่ะยังไงหอยก็คือแบบว่าอยากจะลองชิมแม้ว่าหอยให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยครับวันนี้ผมล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหอยให้ทานครับผมเลยค่ะลืมบอกไปพี่ดามีลูกแล้วนะอายุประมาณแบบ4 5ขวบใช่คนนั้นก็มีแล้วไม่มีเรียนไม่มีชื่ออะไรลูกไม่รู้จักจอมครับจอมอะไรไข่อ่ะงงเนี่ยนี่นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็
จุ่มแป้งแบบนี้ปึ๊บแล้วก็สลัดน้ำออกแล้วก็วางนี้บนจานได้เลยครับวางไว้บนจานแล้วก็อันดับต่อไปก็คือใส่เครื่องเคียงใส่ผักครับผมเอาผักวางก่อนขออนุญาตนะครับให้พี่เดด้าก่อนเลยค่ะไม่แม่กินเลยเอางั้นแม่กินกินไม่ได้สมมตินี่ครับแม่พี่เดด้ากินได้แล้วเนี่ยพอแล้วแค่นี้เราพอแล้วกินผักเหรอผักเอาผักอย่างเดียวแล้วก็ใส่เครื่องเคียงครับมะม่วงใช่ไหมฮะมะม่วงครับแล้วก็จะมีกล้วยดิบค่ะอย่างนิดอย่างละหน่อยครับแล้วก็มีแตงครับผมแตงกวาใช่ครับแล้วก็ใส่กระเทยกระเทียมแม่หมอต่อพริกเอาออกนิดนึงค่ะโอเคครับแล้วก็นี่เราตักหมูใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เลยครับโอเคเป็นหนึ่งชิ้นใช่ไหมฮะหนึ่งชิ้นขนมเจียนได้ต้องใส่ไหมฮะขนมเจียนแล้วแต่ว่าเราชอบหรือเปล่าเอาไหมฮะใส่ค่ะเอานะครับอันนี้นะครับถ้าชอบเราจะทำยังไงอ่ะไปไกลๆอ่ะโอ้โหมันมีการกันซีนกันในรายการว่ะมันมีการกันซีนกันในรายการแล้วก็ใส่กันซีนเลยใช่ครับพอเราห่อมาหนูต้องห่อนะหนูต้องห่อให้ด้วยนะวิธีการห่อก็จะเป็นแบบนี้ครับยกขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บแต่ดูน่าทำคำใหญ่นะคะลูกแม่สู้แม่ต้องสู้เขาอุตส่าห์ห่อให้แม่ห่อแล้วต้องป้อนด้วยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มของแหนมเนืองครับถ้าเกิดใครที่ชอบทานเผ็ดเราสามารถเติมพริกส้มตัวนี้เข้าไปได้ด้วยไม่ต้องเติมพริกค่ะเพราะว่าในนั้นมีพริกแล้วมันเปรี้ยวไหมหรือเป็นพริกตำเฉยๆอ่ะเป็นพริกตำครับเป็นพริกตำอันนี้เป็นพริกกะเหรี่ยงด้วยครับจะมีรสชาติเผ็ดกว่าปกติกะเหรี่ยงไม่ค่อยยาวหรืออ่ะแม่เขาห่อให้แล้วป้อนให้ด้วยเนี่ยได้เลยครับได้เลยครับน้ำไวเหมือนกันเนี่ยขออนุญาตนะครับเราทางฟูเข้าอ่ะทำไมไม่เอาทางเราเดียวเข้าอ่ะไม่เดี๋ยวเรากินไม่ดกไงเรียกไม่ได้เลยเข้าทางขวางอ่ะหนูป้อนให้แม่ด้วยค่ะลูกได้ครับขออนุญาตนะครับให้ขวานลูกเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนหลานนะป้อนยาให้ยาอย่างนั้นอ่ะไอ้ก็รู้สึกเหมือนน้องไปทำบุญที่บ้านเพราะเขาจะลาเป็นยังไงแม่แป้งเขาจะไม่เหมือนที่อื่นแป้งพูดแม่ต้องพูดดิเอาจริงดิฉันเคยกินแป้งแบบนี้ลักษณะมันจะเหมือนมีความเหนียวนิดนึงมีอะไรให้เคี้ยวนิดนึงหนุบอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะหนุบแล้วก็การทานแหนมเนืองอะครับปกติแล้วเนี่ยเขาที่ผมเห็นทุกวันนี้ก็คือจะมีการห่อมาให้เลยเราแค่ตักน้ำจิ้มเทใส่แต่ว่าการทานแหนมเนืองที่ถูกต้องเนี่ยผมคิดว่าการห่อเนี่ยมันเป็นกิมมิคอย่างนึงและการทานคำใหญ่ๆแบบนี้มันก็เป็นเหมือนกับเป็นอรรถรสอย่างนึงครับผมนอกจากแหนมเนืองแล้วยังมีเมนูอื่นๆด้วยครับผมอันนี้มันเป็นการถ้าเกิดสมมติว่าพาแฟนไปเดทที่ร้านอย่างเงี้ยไปนั่งกินก็สามารถรู้ได้เลยว่าเขาจะรับเราได้หรือเปล่าไปเดทแรกด้วยแหนมเนืองค่ะเดท2ก็ไม่ต้องมีแล้วนะคะมีเมนูอื่นๆด้วยมีอะไรบ้างคะเมนูอื่นก็จะมีปอเปี๊ยะทอดครับที่เป็นปอเปี๊ยะทอดตัวนี้แล้วก็จะเป็นนมหมูย่างตัวนี้นมหมูย่างครับใช่ครับเป็นราวนมหมูตัวนี้จะเป็นปากหม้อยวนครับปากหม้อยวนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าใครไปที่จังหวัดสกลนครเนี่ยต้องไปลองกินแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องไปไกลถึงสกลแล้วครับมีขายที่ร้านเลยครับแล้วก็อีกเมนูนึงเป็นสเปเชียลเมนูครับเมนูนี้เขาเรียกว่าเนื้อน่องลายพนยังคำต้มขิงครับผมต้มขิงเหรอต้มขิงครับไม่เคยเห็นเลยอยากให้ลองชิมมากเลยเพราะว่าเนื้อเนี่ยนุ่มมากๆเป็นเนื้อพนยังคำเป็นเขาเรียกว่าที่ได้ชิมเลยเป็นอาหารที่แบบไปถึงสกลนครต้องไปลองชิมให้ได้ครับถ้ามันอร่อยไม่อยากพนยังคำได้ไหมอยากพนยังสองคำเลยได้เลยครับเนาะยังไงฮะเนื้อพี่ด้าชิมต้มขิงมุกดีมากนะเมื่อกี้อะไรฮะมุกดีมุกได้นะชมต้มขิงได้ไหมได้มากมันเป็นยังไงอ่ะคืออย่างนี้ตัวเนื้อมันนุ่มมากแล้วพอต้มขิงอ่ะรสชาติของขิงมันเข้าไปในเนื้อซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อต้มนานไหมคะจะไปตัดเลี่ยงนานครับนานใช้เวลาต้มนานเพราะว่าเนื้อเปื่อยมากอร่อยให้เนื้อเปื่อยครับค่ะเธอพูดได้แล้วนะอย่างนั่นอะไรจ้าอีกอันนึงตุ้นใหญ่ๆตรงนี้อันนี้เป็นกุ้งพันอ้อยครับผมนี่ใหญ่ๆได้ไหมอ๋ออันใหญ่ๆตรงนั้นอันนี้ดีมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งมีส่วนผสมของกุ้งค่อนข้างเยอะครับตัวเนี้ยเวลาทานเข้าไปปุ๊บเราจะกลิ่นกุ้งที่เป็นกลิ่นออริจินอลของเขาคือจะไม่มีแป้งเยอะครับผมขอบอกนะเมื่อกี้นี่นะเหนียวหนุบเหนียวหนุบแล้วก็ข้างในเนี่ยคือหมูเหมือนี่อร่อยหมดเลยน้ำจิ้มดีมากคุณผู้ชมครับผมไปที่ร้านอยากไปชิมที่ร้านไปที่ไหนอย่างไรคะสามารถไปที่ประชาสงเคราะห์26ครับมีที่จอดรถอยู่ข้างหลังร้านนะครับตรงที่เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับผมหรือถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกมานะครับสามารถสั่งผ่าน Foodpanda GoJek LINEMAN หรือว่าจะเป็นได้หมดตอนนี้ Robin Hood กำลังเป็นแอปพลิเคชันใหม่ก็คือว่ายังไงกินจากเถาวัลย์มาเลยยิงธนูแล้วก็แบบปักเลยที่บ้านเราอย่างนี้เลย Robin Hood ใช่ไหมฮะปักถุงที่บ้านเราทุกแอปพลิเค
คชันสั่ง delivery กันได้ถูกต้องครับแล้วก็ไปทานแล้วที่บ้านนะครับไปทานได้ไหมคะได้ครับผมโฮะอะไรอ่ะไปไกลหน่อยไปไกลหน่อยไปชิมที่ร้านดีกว่าค่ะเพราะว่าพวกเราผู้หญิงอยากเล่าชิมแล้วนะคะร้านวิลลี่แหนมเนืองรับรองอร่อยสำหรับใครที่ชอบอาหารเวียดนามนะคะเพราะว่าอันนี้คือเวียดนามแท้ๆจริงๆนะคะขอบคุณคุณท็อปนะคะขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้เกือบขอบคุณคุณวินลี่คุณวินลี่เป็นใครพ่อครับคุณพ่อคุณพ่อด้วยสวัสดีคุณพ่อด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่ะจะมาล้วงความลับวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมผู้ผิดต้องตีปากโอ้ยตีปากซะหน่อยได้วันจันทร์นะคะพบกับพี่ต้อมรัชนีกรนะคะจะมาล้วงความลับอะไรต้องรอติดตามค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนเจอกันวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับจันทร์อาดอยเต็มปากคุณมากเลยคุณหญิงอยากเล่าท็อปสี่เพลง